4วิธีที่จะยืดอายุของน้ำมันเฮลิกในเครื่องจักรของท่านมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับผมยังเต้ TS พัฒนาจากกรุงสุพรรณบุรีนะครับยังเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในเรื่องของน้ำมันเฮลิกซึ่งก็วันนี้มาดูกัน4วิธีนะครับที่จะทำให้ยืดอายุของน้ำมันเฮลิกของเราให้มากให้ยาวนานนะครับที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราคำนวณจากราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเฮลิกต่อลิตรเนี่ยแพงกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำไปนะครับน้ำมันเฮลิก18ลิตรนะครับมีถังหนึ่งประมาณ 1,000 บาทก็ลิตรละประมาณ55บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปสูญเสียนะครับไปเปลืองนะครับในส่วนของน้ำมันเฮลิกเนี่ยมันถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาแนะนำ4วิธีนะครับที่จะทำให้น้ำมันเฮลิกนั้นมีอายุยาวนานนะครับวิธีหนึ่งนะครับก็คือเก็บไว้ด้านในระบบนะครับเก็บไว้ด้านในหมายความว่าอย่าให้มันรั่วออกมานะครับเพราะว่าถ้ามันรั่วออกมาแล้วไอ้ที่ไหลทิ้งไปรั่วไหลลงพื้นไปเนี่ยมันคือเงินทั้งหมดเลยนะครับถ้าคิดแค่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็ไม่เยอะแต่ถ้าลองคิดถ้าปล่อยให้มันไหลเป็นวันไหลเป็นสัปดาห์ไหลเป็นเดือนเนี่ยเป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยเลยนะครับยิ่งถ้าไหลลงมาในที่มันเป็นที่ดินที่นานะครับก็จะทำให้ดินมันมีผลนะครับต่อต้นข้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีแรกก็คือถ้าเห็นว่ามันรั่วนะครับก็ควรจะแก้ไขแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้มันลุกลามจนรั่วเยอะนะครับเพราะว่ามันแพงมากเนาะ2นะครับเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็นนะครับคำว่าอุณหภูมิเย็นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปเอาน้ำมันไปแช่ตู้เย็นหรืออะไรนะครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงนะครับในการใช้งานที่อุณหภูมิน้ำมันไฮดริกร้อนนะครับถ้าไฮดริกร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรจะใช้งานต่อไปเลยนะครับเราควรแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นมีผลอย่างมากในการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันไฮดริกนะครับการเกิดออกซิเดชันคือกิริยาทางเคมีที่จะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพนะครับอุณหภูมิสูงเนี่ยจะเร่งการเกิดออกซิเดชันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเอาน้ำมันพืชแล้วกันน้ำมันพืชไปตั้งใส่แก้วเนี่ย1ลิตรใส่แก้วนะครับปากแก้วแคบๆตั้งทิ้งไว้จะนานมากนะครับเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยกว่าน้ำมันจะเปลี่ยนสีกว่าน้ำมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่ถ้าเราเอาน้ำมันในปริมาณ1ลิตรเท่ากันไปใส่ในกระทะใช่มั้ยครับใส่ในกระทะเนี่ยพื้นที่หน้าตัดกระทะมันกว้างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศสูงนะครับแล้วเราเร่งปฏิกิริยาโดยการเปิดเตาแก๊สเนี่ยจะทำให้ภายใน 1-2 นาทีครับน้ำมันเปลี่ยนสีแน่นอนเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้งานในสภาวะร้อนพยายามทำให้น้ำมันเย็นไว้อย่าให้มันร้อนจัดนะครับ3นะครับทำให้แห้งแห้งในที่นี้หมายความว่าอย่าให้มีน้ำเข้าไปผสมในน้ำมันเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณสมบัตินะครับในการหล่อลื่นคุณสมบัติของสารเติมแต่งบางตัวนะครับเสื่อมสภาพลงนะครับในที่ผมอ่านมาก็จะมีสารเติมแต่งชื่อว่า ZDDP นะครับจะมีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่เสถียรในน้ำมันที่มีน้ำหรือว่าไม่มีความสามารถในการต้านทานการสึกหรอนะครับสารเติมแต่งต้านทานการสึกหรอนี้มันจะไม่ช่วยแล้วนะครับมันก็เกิดการสึกหรอถ้าน้ำมันมีน้ำนะครับ 4. รักษาความสะอาดนะครับคำว่ารักษาความสะอาดเนี่ยในน้ำมันของเราเนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะมีฝุ่นหรือมีอนุภาคอะไรแปลกปลอมเข้าไปนะครับเพราะว่าอนุภาคที่ว่าเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งฝุ่นโคลนนะครับมีทั้งอนุภาคที่เป็นสิ่งสึกหรอภายในระบบเหล็กเป็นทองเหลืองเป็นทองแดงนะครับอนุภาคพวกนี้ก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับการเกิดออกซิเดชันหรือว่าการเกิดการเสื่อมคุณภาพของน้ำมันเหมือนกันถือว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเป็นหัวใจหลักครับของความสะอาดของน้ำมันนะครับถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วนะครับเราไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะใช้ต่อไปเลยนะครับสิ่งประมาณที่ว่าอาจจะเกิดจากเศษผงเหล็กที่เกิดจากกระบอกไฮดริกเศษดินโคลนนะครับทรายที่เกิดจากความไม่สะอาดในการเติมนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามให้มากที่สุดนะครับไม่ให้เกิดสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นถ้าเราทำได้4อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ทุกหยดนะครับของน้ำมันไฮดริกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนของเครื่องจักรเราอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับ4อย่างก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ